โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิป Day Trade ใน EP นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็น EP ที่แตกต่างไปจากทุก EP นะฮะใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยในทุกคลิป Day Trade ของผมนะครับผมจะเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญใช่มั้ยครับแต่ว่าคลิป Day Trade ในวันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้แค่นี่นะฮะแค่100เหรียญเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเตรียมเอาไว้น้อยกว่าเดิมถึง10เท่าเลยนะครับเอ๊ะทำไมผมเตรียมน้อยกว่าเดิมใช่ไหมต้องมีคนถามแน่นอนนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับผมจะมาปั้นพอร์ตรายสัปดาห์ให้เพื่อนๆรับชมกันนั่นเองนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นเดย์เทรดแบบเน้นเก็งกำไรรายวันให้มันได้กำไรเยอะๆนะครับเดือนนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่ว่าเพื่อนๆจะได้เห็นการปั้นพอร์ตรายสัปดาห์แทนนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยการปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นี้ผมทำยังไงนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยากจะปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นี้กันบ้างนั่นเองนะฮะตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีตอนท้ายสัปดาห์นะครับว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำกำไรได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดตลอดทั้งสัปดาห์นะครับผมจะเอาไปซื้อเหรียญคริปโตแล้วก็เดี๋ยวจะไว้เก็งกำไรอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพอร์ตให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับตอนนี้ผมเอากำไรที่ผมทำได้นี้ไปซื้อเหรียญคริปโตนะฮะประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้กระแสคริปโตมาแรงเนาะก็นะขอหาตังค์ไปลงทุนสักหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยสักคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมใน EP ต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่การเสียเวลาป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าสำหรับวันแรกของการปั้นพอร์ตนะครับจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับก็ตั้งใจว่าจะปั้นเป็นรายสัปดาห์เนาะก็มาดูกันว่าจะล้มเหลวตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่านะครับจะล้างพอร์ตตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหรือว่าวันแรกจะเติบโตมาได้อย่างสวยงามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็ผมวันนี้จะใช้ระบบเทรดที่เทรดออเดอร์ละ30เหรียญนะครับแล้วก็จะเทรดทั้งหมด3ออเดอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะใช้ระบบประมาณนี้นะครับก็จะเทรดออเดอร์ละ30เหรียญทั้งหมด3ออเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมแพ้รวดทั้ง3ออเดอร์เลยเนี่ยมันก็จะขาดทุนแค่90เหรียญนะครับแล้วก็มันจะยังคงเหลือเงินในพอร์ตผมอีก10เหรียญเอาไว้ให้ปั้นต่อในสัปดาห์นี้ได้อยู่นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันชนะนะครับโอ้โหกำไรในวันแรกนี้ก็จะเติบโตไปได้ไกลมากๆเลยนั่นเองประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันเลยว่าวันแรกนี้จะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะเริ่มต้นมาก็จบไม่สวยเลยเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับกราฟวันนี้ค่อนข้างยากอยู่นะโอเคกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะปึ๊บโอ้ยทำไมเส้นสโตคาสติกมันกลับมาหุบเหมือนเดิมเฉยเลยโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนี่ยวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้กราฟในภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่ที่มีมากอยู่พอสมควรนี้น่าจะเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนะครับมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอ้น่าจะแพ้นะฮะเริ่มต้นมาก็ไม่สวยเลยโอเคผมสลับออเดอร์ที่1แพ้นะครับเปิดมาก็เจ็บเลยนะฮะเหลือไม่ใช่เหลือนะครับเหลือเงินในพอร์ตอยู่ที่70เหรียญนะครับโอเคไม่เป็นไรยังเหลืออีก2ออเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีก2ออเดอร์ที่เหลือผมจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับจะกลับมาทำกำไรได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่แพ้ไปในออเดอร์ที่1นะครับภาพรวมทำให้ตอนนี้ผมขาดทุนมา30เหรียญแล้วนะครับจากพอร์ต100เหรียญเนี่ยลดมาเหลือ70เหรียญแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่30เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะชนะแล้วพลิกเกมกลับมาได้ไหมนะครับอีก2ออเดอร์ที่เหลือนะครับถ้าชนะเนี่ยมันจะส่งผลให้พอร์ตของผมเนี่ยกลับมาอยู่ที่ประมาณนี่นะครับทำกำไรกลับมาได้ที่ประมาณ18เหรียญนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะ ทำกำไรกลับมาได้หรือเปล่านะครับโอเคปะไปลุยกันในออเดอร์ที่2กันเลยครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆแล้วก็น่าจะมามีผลทำให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยจริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้น่าจะมีอยู่มากน่าจะผลักให้กราฟกลับตัวลงมาได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมในออเดอร์ที่2นี้นะครับโอเคสรุปชนะนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่ายังดีนะครับโอเคผมสลับตอนนี้ผมชนะไปในออเดอร์ที่2นะครับส่งผลให้ภาพรวมทั้งหมดผมทำกำไรมาได้อยู่ที่24เหรียญเนาะแล้วก็หักลบกับที่ขาดทุนไปในออเดอร์แรก30เหรียญเนี่ยทำให้ตอนนี้ยอดขาดทุนลดเหลือแค่6เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้หรือเปล่านะครับจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าไหมนะครับไปลุยกันในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ตรงนี้ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับปึ๊บโอเคโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่3ได้จุดเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตรงนี้เนาะผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สลับออเดอร์ที่3เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือนี่เลยนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่นะครับวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มมีแรงขายเข้ามามีผลมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าในภาพรวมใหญ่แรงขายน่าจะเข้ามามีผลจริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะเข้ามามีผลจริงๆนะครับแล้วแรงขายที่มีอยู่มากนี้อาจจะช่วยผลักให้กราฟที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้มีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้จริงๆนั่นเองนะครับซึ่งด้วยเหตุผลตามนี้นะครับรวมแล้วทุกอย่างคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงขายน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอ้โหชนะแบบเฉียดฉิวเลยนะครับในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอ้โหเกือบใจจะวายโอเคผมก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับในออเดอร์ที่3นะครับส่งผลให้ภาพรวมตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่ออเดอร์ที่1แพ้ไปนะฮะแล้วก็ขาดทุนไป30เหรียญนะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะครับกลับมาทำกำไรได้ที่18เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ผ่านพ้นไปอีก1วันนะครับก็
็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เทรดครบทั้งหมด3ออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้ง3ออเดอร์นี้ชนะ2แพ้1นั่นเองนะครับทำกำไรไปได้ที่18เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก็จบไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ผลงานอยู่ประมาณกลางๆนะครับเปิดมาวันแรกได้กำไรมา18เหรียญเนาะก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ดีมากแล้วก็ไม่แย่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับ18เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ540บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับจบไปที่เท่านี้ก่อนนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในวันนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้ประโยชน์อะไรกันไปบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปนะครับของการปั้นพอร์ตของผมในตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.